ความลงตัวของสิ่งที่เรามีกับความต้องการที่เราอยากได้ครับคือเท่าที่มีก็คือเรามีอะไรแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราพอใจละพอเหมาะพอดีพอสมควรกับสิ่งที่มีกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ได้รับคือการที่เราหยุดในทุกๆเรื่องไว้ที่ความพอดีคำว่าพอของพี่นะคะก็หมายถึงชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีความสุขอยู่กับการพอเพียงภูมิใจกับสิ่งที่มีนะครับทุกๆด้านของชีวิตนะครับคำว่าพอแล้วทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับไม่ต้องการอะไรแล้วครับถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าปริมาณความต้องการของเราแค่ไหนแล้วสิ่งที่เรามีแค่ไหนถ้า2 อย่างนี้มันลงตัวก็ทำให้ชีวิตเราสุขสบายแล้วก็ไม่มีความทุกข์ได้ครับโดยส่วนตัวเป็นคนที่อยู่กับความพอทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ความพอใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราก็จะทำด้วยเมื่อเราพอใจที่อยากจะทำคำว่าพอไม่ได้หมายถึงคำว่าจนแต่หมายถึงคำว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เรามีค่าของชีพที่เราได้คือทำอะไรก็ได้คือทำให้ดีที่สุดใช่ไหมสำหรับวันนี้สำหรับเราก็คือพอแล้วคำว่าพอใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องอย่างเช่นกินให้พอนอนให้พอแล้วก็เครียดให้พอเพราะถ้าเครียดมากเกินพอจะทำให้บ้าหากเรามีความพึงพอใจกับทุกๆสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการคาดหวังสิ่งที่มากกว่านี้จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความสุขผมใช้กับปัจจัย4ทุกด้านเลยนะครับเช่นปัจจัยการอยู่อาศัยนะครับไม่จำเป็นต้องมีบ้านใหญ่โตนะครับชีวิตก็มีความสุขได้มันคือมันสุขจากภายในคือสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อเราพอนะเราก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีให้กับคนอื่นนะคนอื่นก็จะนำปฏิบัติแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ได้ครับเมื่อเราคิดแล้วว่าอะไรมันควรจะพออะไรมันควรจะหยุดหรืออะไรที่มันควรจะไปต่อภายใต้คำว่าพอเนี่ยผมว่ามันก็จะกลายเป็นคำตอบที่ทำให้เราสามารถที่จะกำหนดการใช้ชีวิตของเราได้เราจะพอเพียงไปเพื่ออะไรหลายๆคนตั้งคำถามนี้เพราะคิดว่าพอเพียงเป็นแค่การมีชีวิตแบบประหยัดอดมื้อกินมื้อเพื่อมีเงินเก็บในอนาคตหรือบางคนมองว่ามันคือการทิ้งชีวิตในเมืองไปใช้ชีวิตในชนบทแต่นั่นคือเปลือกนอกที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดเพราะพอเพียงไม่ใช่การละทิ้งงานที่มีอยู่ไปเป็นเกษตรกรแต่พอเพียงคือปรัชญาชั้นดีในการดำเนินชีวิตของทุกสายอาชีพและสำหรับผมนี่คือกลไกที่ดีที่สุดในการพัฒนาประเทศคำถามแรกที่อยู่ในใจหลายๆคนนะครับนั่นก็คือพอเพียงทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงสำหรับผมพอเพียงทำให้เรามีความสุขกับชีวิตที่พอดีชีวิตที่พอดีจะทำให้เราหยุดเอื้อมมือหาความอยากจากสิ่งที่เราไม่มีมันจึงทำให้เราได้ถอยกลับมามองความสุขในสิ่งที่เรากำลังเป็นและทำให้เราไม่กระหายที่จะเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเราจะไม่ได้อยากมีตัวตนเหมือนกับคนดังเราจะไม่อยากรวยเหมือนลุงตันเราจะไม่ทวินหาวัตถุมากไปกว่าความสุขที่แท้จริงเพราะความพอดีทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นก็มีคุณค่าไม่แพ้ใครๆและคุณค่านั้นจะทำให้เราได้รู้สึกถึงความสุขในตัวของเราเองความสุขที่แม้แต่เงินก็หาซื้อมาไม่ได้แต่เราต้องใช้ความพอดีแลกมาเท่านั้นมาร่วมกันค้นหานิยามของคำว่าพอที่จะทำให้ชีวิตคุณเพอร์เฟกต์เพราะคำว่าพอคือปรัชญาชั้นดีของการดำเนินชีวิตโดยโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลโปรก๊อฟผู้ผันตัวเองมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2560ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้อง 66B103 คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีแล้วมาร่วมกันค้นหานิยามของคำว่าพอสำหรับตัวคุณกันนะครับ